มื่อเข้าถึงช่วงเดือนมิถุนายนบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองการแสดงออกและการเรียกร้องความเท่าเทียมของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศหรือที่เรียกกันว่าเทศกาล Pride Month ก็เริ่มต้นขึ้นรับทั้งงานอีเวนต์ต่างๆการเคลื่อนไหวแสดงพลังงานปาร์ตี้และแน่นอนว่าเสียงเพลงก็คือหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญในช่วงเวลานี้เพลงป๊อปกลายเป็นเครื่องมืออันทรงพลังนะครับในการแสดงออกและการส่งเสริมความหลากหลายทางเพศมาอย่างยาวนานครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับชุมชน LGBTQ+ เพลงป๊อปมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความเข้าใจการยอมรับและความภาคภูมิใจของกลุ่มผ่านทุกทำนองที่ติดหูเนื้อเพลงที่เข้าถึงได้และศิลปินที่มีอิทธิพลรับเพลงป๊อปเป็นทั้งสารของเหล่าศิลปิน LGBTQ+ ในการแบ่งปันเรื่องราวและประสบการณ์ส่วนตัวเช่นเดียวกันกับศิลปินที่สามารถใช้เพลงของตัวเองในการแสดงพลังสนับสนุนกลุ่ม LGBTQ+ ด้วยเช่นเดียวกันครับและเราจะมาแนะนำ10เพลงที่มีความหมายดีๆที่เข้ากับเทศกาล Pride Month เพลงมีของ Taylor Swift อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับสิทธิ์ของ LGBTQ+ เหมือนกับเพลง You Need to Calm Down นะครับแต่เนื้อหาโดยรวมของเพลงที่ว่าด้วยการยอมรับตัวเองและการเฉลิมฉลองความเป็นตัวของตัวเองกลับเชื่อมโยงถึงกลุ่มคน LGBTQ+ ได้อย่างชัดเจนครับมีเนื้อหาที่พูดถึงการยอมรับตัวตนที่แท้จริงและไม่กลัวที่จะแสดงออกถึงความพิเศษของตัวเองครับจึงไม่แปลกครับที่เพลงดังกล่าวกลายเป็นหนึ่งในเพลงประจำ Pride Month ไปโดยปริยายอีกเพลงที่แทบจะกลายเป็นของประจำ Pride Month ก็คือ Born This Way ของ Lady Gaga ครับเพลง Born This Way ของ Lady Gaga ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นหนึ่งในเพลงชาติของ LGBTQ+ อย่างแท้จริงโดยเฉพาะการเรียกร้องการยอมรับรสนิยมทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศเพลงมีเนื้อหาส่งเสริมการยอมรับตัวเองครับและเฉลิมฉลองอัตลักษณ์ที่หลากหลายโดยเน้นย้ำว่าแต่ละคนเกิดมาพร้อมกับตัวตนของตัวเอง Lady Gaga ที่แสดงออกอยู่เคียงข้างกลุ่ม LGBTQ+ ยังเป็นเหมือนกับการยืนยันความเชื่อของตัวเองครับว่าการเป็น LGBTQ+ ไม่ใช่ทางเลือกหรือเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งนี่เป็นประเด็นสำคัญมากของกลุ่ม LGBTQเพลง Firework ของ Katy Perry อาจจะไม่ได้เขียนขึ้นโดยมีจุดประสงค์ในการเชื่อมโยงสิทธิ์ของกลุ่ม LGBTQ+ ครับแต่เนื้อเพลงอันทรงพลังก็ครองใจกลุ่มนี้ได้อย่างไม่ยากเย็นครับFirework เป็นเหมือนกับการจุดพลุเพื่อเฉลิมฉลองให้กับตัวเองครับเนื้อเพลงเน้นความสำคัญและก็การตระหนักคุณค่าของตัวเองการค้นพบพลังที่จะเปล่งประกายโดยไม่คำนึงถึงความคาดหวังของสังคมหรือการตัดสินครับข้อความท่อนนี้นะครับสอดคล้องกับการเดินทางของการค้นพบตัวเองและการยอมรับตัวเองที่สมาชิกของชุมชน LGBTQ+ ต้องเผชิญอยู่เสมอครับเนื้อเพลง Firework สื่อถึงการยืนหยัดและชัยชนะเหนืออุปสรรคกระตุ้นให้ผู้ฟังก้าวข้ามความท้าทายต่างๆค้นหาความแข็งแกร่งภายในของพวกเขาและปลดปล่อยสีสันที่แท้จริงของพวกเขาออกมาเพลง Break Free ของ Ariana Grande นะครับก็ถูกตีความว่าเป็นเพลงแห่งการปลดปล่อยและการเสริมพลังของชุมชน LGBTQ+ ในหลายๆมุมครับเนื้อเพลงจับใจและมีพลังให้กำลังใจในการก้าวข้ามผ่านความโศกเศร้าโดย Break Free กลายเป็นเพลงยอดนิยมในงาน Pride สำหรับกลุ่ม LGBTQ+ ซึ่งเป็นการย้ำเตือนถึงความเข้มแข็งของตัวเองด้วยการยืนหยัดถึงความเป็นตัวของตัวเองครับสำหรับแซมสมิธที่เป็น LGBTQ+ ก็มักจะทำเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับกลุ่มนี้เสมอแต่เพลงที่น่าจะสื่อถึงการยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นได้มากที่สุดก็คือเพลง Love Me More ที่แซมสมิธเขียนสำหรับใครก็ตามครับที่รู้สึกว่าตัวเองแตกต่างและต้องต่อสู้กับกระแสในแง่ลบจากคนอื่นLove Me More ยังสะท้อนการเดินทางส่วนตัวของแซมสมิธนะครับสู่การยอมรับตัวเองและการรักตัวเองครับโดยเจ้าตัวเล่าว่าสำหรับเขาแล้วดนตรีคือการบำบัดครับและ Love Me More เป็นภาพสะท้อนของกระบวนการบำบัดนั้นเป็นเหมือนกับการปลอบใจปลอบโยนด้วยดนตรีและเนื้อหาที่สามารถเชื่อมโยงกับ LGBTQ+ ทุกคนครับทั้งภาพลักษณ์ที่หวือหวาและความภูมิใจในรูปร่างหน้าตาของตัวเองทำให้คริสติน่าอากิเรล่ากลายเป็นขวัญใจของ LGBTQ+ มาอย่างยาวนานครับและเพลง Beautiful ของคริสติน่าอากิเรล่าก็ครองใจชาว LGBTQ+ มากๆด้วยครับBeautiful เขียนจากความรู้สึกส่วนตัวของเธอเองครับในการเผชิญกับแรงกดดันและอคติทางสังคมโดยเพลงดังกล่าวนะครับส่งข้อความอันทรงพลังที่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นรสนิยมทางเพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศใดก็สมควรที่จะภูมิใจในตัวของตัวเองครับสก
Scars to Your Beautiful ของ Alicia Cara ก็มีเนื้อหาในแง่บวกเกี่ยวกับการรักในร่างกายของตัวเองเป็นเพลงที่บอกว่าเราควรจะมีความมั่นใจอย่างไม่มีเงื่อนไขในความงามของตัวเองครับเนื้อเพลงยังพูดถึงการที่ผู้หญิงอาจจะรู้สึกแย่เมื่อรู้สึกว่าตัวเองไม่สวยโดนวิจารณ์เมื่อรูปร่างหน้าตาของตัวเองไม่ได้มาตรฐานความงามของสังคมครับโดยตัวของเธอเองนะครับแต่งเพลงดังกล่าวขึ้นมาจากกระแสการวิจารณ์รูปร่างหน้าตาของเธอครับเธอเขียนเพลงนี้ขึ้นมาเพื่อเยียวยาความรู้สึกดังกล่าวเขียนขึ้นมาเพื่อให้กำลังใจผู้หญิงและแน่นอนว่ากลุ่ม LGBTQ+ ก็น่าจะมีอารมณ์ร่วมต่อประเด็นดังกล่าวหรือแม้กระทั่งผู้ชายก็เช่นเดียวกันครับทรอยซีวานก็เป็นศิลปิน LGBTQ+ รุ่นใหม่ที่เขียนเพลงจากประสบการณ์ส่วนตัวโดย Youth เป็นเพลงที่แสดงให้เห็นถึงแง่มุมของวัยรุ่นการวิ่งค้นหาตัวเองและการหลงทางหนีจากความเป็นจริงและการหลงเข้าสู่โลกแห่งภาพลวงตาครับโดย Youth มีเนื้อหาเพลงที่ก้าวข้ามผ่านพ้นวัยและการค้นพบตัวเองซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเดินทางของกลุ่ม LGBTQ+ หลายคนครับโดยเพลงนี้สะท้อนถึงประสบการณ์ของคนหนุ่มสาวที่ค้นหาตัวตนของตัวเองโดยเฉพาะเรื่องราวแรงดึงดูดระหว่างเพศและความปรารถนาที่แปลกแยกครับโดยตัวเพลงพูดถึงความรักและความปรารถนาที่เป็นสิ่งสากลไม่คำนึงถึงเพศหรือรสนิยมทางเพศครับแน่นอนว่าพูดถึง Pride Month ขาดอีก2เพลงนี้ไม่ได้ครับเพลงแรกก็คือ YMCA ของ Village People ครับตัวเพลงเปิดตัวในปี1978นะครับแล้วก็กลายเป็นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับชุมชน LGBTQ+ ครับแม้ว่าตัวเพลงจะไม่ได้กล่าวถึงประสบการณ์ของกลุ่มอย่างชัดเจนในเนื้อเพลงนะครับแต่ก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและมีความสำคัญต่อวัฒนธรรมของกลุ่มชุมชน LGBTQ+ ครับเนื้อเพลง YMCA อธิบายว่า YMCA เป็นสถานที่ซึ่งแต่ละคนสามารถไปสนุกสนานเข้าสังคมและหากำลังใจให้กับตัวเองได้ครับซึ่งในบริบทชุมชน LGBTQ+ นะครับ YMCA พูดถึงพื้นที่ปลอดภัยที่กลุ่ม LGBTQ+ สามารถรวมตัวและแสดงออกได้อย่างเปิดเผยครับประกอบกับเพลงมีจังหวะสนุกสนานติดหูบวกกับเนื้อหาที่ทำให้เพลงดังกล่าวกลายเป็นเพลงประจำเมื่อพูดถึงกลุ่ม LGBTQ+ เลยก็ว่าได้ครับอีกเพลงหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันก็คือ I Will Survive ของ Gloria Gaynor ครับที่เปิดตัวในปี1978เช่นเดียวกันกับ YMCA ด้วยเนื้อหาของเพลงที่เป็นสากลนะครับเกี่ยวกับความเข้มแข็งการเอาชนะขวากหนามและการรวมพลังเพื่ออยู่รอดให้ได้สามารถเชื่อมโยงได้กับประสบการณ์ของหลายๆคนนะครับในการถูกเลือกปฏิบัติและเจออคติทางสังคมครับกลายเป็นความหมายที่กลุ่มคน LGBTQ+ รู้สึกสะท้อนถึงวิถีของตัวเองได้อย่างชัดเจนครับ I Will Survive มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในกลุ่มชุมชน LGBTQ+ มาโดยตลอดครับโดยตัวเพลงได้รับความนิยมในช่วงปลายยุค70ครับซึ่งเป็นช่วงเวลาในการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิของกลุ่มชุมชน LGBTQ+ ที่กำลังได้รับการผลักดันครับและ I Will Survive เพลงนี้เนี่ยนะครับที่ทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงเรียกร้องสิทธิชุมชน LGBTQ+ ขณะที่พวกเขาต่อสู้เพื่อเรียกร้องการยอมรับและความเท่าเทียมท่วงทำนองที่โดนใจนะครับและความหมายที่สามารถเทียบเคียงได้กับชีวิตจริงของหลายๆคนนะครับเพลงเหล่านี้จึงกลายเป็นเพลงประจำเทศกาลและกลายเป็นเหมือนกับซาวด์แทร็กของช่วงเวลาแห่งการเรียกร้องความเท่าเทียมและกลายเป็นเพลงประจำเทศกาล Pride Month ได้โดยศิลปินไม่จำเป็นต้องเป็น LGBTQ+ โดยตรงครับและนี่แหละครับเพลงต่างๆที่มีความหมายดีๆประจำเทศกาล Pride Month ที่ผมจีนวิวเฟเดอร์หยิบมานำเสนอให้กับทุกคนได้ฟังในรายการ Your Music Talk ประจำคลิปนี้ครับคลิปหน้าเราจะกลับมาพร้อมกับประเด็นไหนในวงการเพลงอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่ง YouTube Channel Universal Music Thailand เอาไว้นะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วผมจีนวิวเฟเดอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับ